ค่ะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะก็จะเดินทางอีกครั้งนะคะพี่น้องผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะค่ะช่วงนี้เราจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ค่ะที่ผู้เข้าค่ายนะคะได้รับหลังจากที่ได้เข้าค่ายเรานะคะพี่น้องสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่ว่าจะด้านของร่างกายหรือด้านสภาวะธรรมนะคะว่าพี่น้องรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงและรู้สึกว่าโอ้มันเป็นประโยชน์มากเลยอย่างนี้นะคะพอให้แต่ละท่านเนี่ยได้รับรู้ส่วนผู้เข้ารับการอบรมนะคะการที่ท่านขึ้นมาแบ่งปันอย่างเงี้ยบางครั้งท่านจะรู้เลยว่าหลายๆครั้งเลยค่ะสิ่งที่ท่านแบ่งปันเนี่ยมันตรงกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญพอดีเลยนะคะเราก็เป็นวิธีการเรียนรัดใช่ไหมคะไม่ต้องไปผ่านประสบการณ์ไปลองถูกลองผิดใช่ไหมเอาประสบการณ์ของท่านนี่แหละค่ะมาใช้ได้เลยนะคะขอเชิญท่านแรกเลยอยากขั้นแรกนะคะยกแรกนะคะยกแรกเราจะแนะนำก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะพอสังเขปให้พี่น้องรู้จักอ่ะเริ่มจากใกล้ๆหนูเลยก็ได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อเฟิร์สนะคะอายุ43ปีค่ะก็อยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะครั้งนี้เป็นการเข้าค่ายสุขภาพของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยเป็นครั้งที่3นะคะค่ะก่อนหน้านี้ก็ห่างไปนานค่ะประมาณ 6-7 ปีนะคะครั้งที่1ก็จะเป็นที่ดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะครั้งที่2ก็สวนป่านาบุญ3ที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าครั้งนี้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วเมื่อวานเนี้ยก็มีเหตุที่ไม่ได้เข้ามาวันที่1แล้วก็สคิปไปวันที่2แล้วเข้ามาวันนี้คุณเฟิร์สเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะ43ค่ะ43ทำอาชีพอะไรคะปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการร้านป้ายโฆษณาค่ะอ๋อทำร้านกิจการส่วนตัวนะคะแล้วป่วยไหมคะก็เป็นระยะค่ะเพราะว่าต้องอยู่กับสารเคมีค่ะพวกหมึกพิมพ์ต่างๆค่ะมีแบบไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราเป็นอะไรอย่างนี้ไม่มีเพียงแต่เรารู้สึกร่างกายเราป่วยเป็นระยะเองใช่ก็คือหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่จะยังไม่ถึงขั้นหนักแบบเป็น SLE อย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้คุณหมอเคยบอกเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะคะว่าจะเป็นลักษณะรักษาไม่หายต้องเหมือนกับเราก็กายภาพดูแลตัวเองไปตามอาการอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วทุกวันนี้มีการหาหมอแผนปัจจุบันไหมคะเอาไม่เลยค่ะไม่ได้หาเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเราทราบเดี๋ยวนะคะย้อนเดี๋ยวนึกนิดนึงก็คือย้อนกลับไปว่าที่จริงๆก็เหมือนเราก็รู้จักอาจารย์หมอเขียวมานานมากเลยค่ะแต่ว่าที่เราสะดุดเนี่ยก็คือน้องสาวเราค่ะที่ได้คือความแตกต่างระหว่างก็คือชื่อเฟิร์นนะคะแล้วก็น้องเนี่ยชื่อเฟิร์นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเสพทุกสื่อเลยอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยลงมือปฏิบัตินะคะจะเป็นเรียนรู้ทฤษฎีปริยัติอย่างเดียวปฏิบัติไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะแต่น้องเนี่ยจะสลับกับเราคือไม่เน้นไม่เน้นทฤษฎีลงมือเลยก็คือไปทุกสำนักเลยอย่างไปอาจารย์หมอเขียวตอนนั้นโอ้โหก็ตามแบบเกือบทุกค่ายเลยนะคะเราก็จนทำให้คนที่บ้านก็รู้สึกเอะใจว่าอุ้ยจากน้องเราเมื่อก่อนน้ำหนักเกือบร้อยโล ค่ะก็ตัวกลับมาตัวเล็กกว่าเราตอนนี้ก็คือใช่ค่ะหน้าตาผ่องใสคือทำทุกอย่างน้องนี่แบบไม่กลัวเลยให้ก็คือยา9เม็ดเนี่ยจะดื่มฉี่หรือทาหน้าหยอดตาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหยอดหูอะไรเพราะเขามีปัญหาเรื่องหูด้วยน้ำในหูไม่เท่ากันกลับมาก็ทั้งคือทุกคนในบ้านสะดุดเลยว่าผ่องใสจริงๆค่ะหน้าตาจากที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยน้องจะหน้าบึ้งตลอดเวลาจะคือไม่ใช่แค่ด้านร่างกายแต่จิตใจเปลี่ยนไปด้วยค่ะคือนิสัยพฤติกรรมนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะจนเราอ่ะตอนนั้นที่เราก็ยังอยู่แต่ทางโลกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องสาวเนี่ยฟังทำตลอดเวลาเราก็แบบเฮ้ยมันใช่เหรอมันนั่งฟังทำอะไรตลอดเวลาไม่หาความรู้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ใช่จนกระทั่งเราเนี่ยเมื่อก่อนนะคะประมาณทำงานอยู่ในระบบบริษัทเอกชนเนี่ยประมาณเกือบ15ปีค่ะก็โอ้จริงๆโรคที่เป็นหลักๆเลยก็แน่นอนภูมิแพ้ที่จุดพีคเลยที่เราแบบสนใจว่าเราจะต้องมาทางนี้แหละเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย
ก็ไม่ตอบโจทย์แล้วไม่ตอบโจทย์แล้วก็คือหมอบอกไม่หายเราก็ค่อนข้างโง่ทั้งเครียดทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมคะมีอยู่เราก็ทั้งฟังแล้วก็ได้ไปเข้าค่ายก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะคะจะไม่ได้หายแบบสนิทในช่วงของครั้งแรกใช่ไหมคะจนแต่เราก็กลับมาอยู่ในวงจรเดิมไม่ได้นำในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้นำที่ไปเรียนรู้มาเนี่ยมาใช้ต่อเนื่องใช่ค่ะก็พอมีจุดที่เราแบบเหมือนก็นอนแบบไม่สามารถกระดิกตัวได้ละก็เราก็คือยาทุกเม็ดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วกระดิกตัวไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่คือไม่มีแรงเลยไม่สามารถใช่ค่ะจนยาทุกเม็ดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเราได้จนกระทั่งมีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองก็คือฉี่ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังอีอาร์เนี่ยนะคะว่าจะดีไหมกลัวกล้าจนแต่เราก็เปิดฟังธรรมไปจนมีผู้เข้าค่ายได้มาแชร์ที่น่าจะเป็นที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะที่ว่าทางแพทย์พี่ทำไปที่อเมริกาเราอะตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ว่าโอ้โหที่อเมริกาเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เหมือนในเมืองไทยที่จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด้วยความที่เขาป่วยหนักเนี่ยเขาก็ยังกล้าเลยเราก็เลยวันนั้นเราก็เลยก็ซัดเลยค่ะก็คือดื่มเลยก็คืออาการที่แบบมหัศจรรย์เลยค่ะว่าแบบค่อยๆแบบมีแรงมากตอนนั้นเรายังคิดว่าอุปทานเองหรือเปล่าค่ะแต่ก็ดื่มไปกี่วันคะที่รู้สึกว่ามันเริ่มมีแรงเริ่มประมาณ3วันแรกนี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนไปใช่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยใช้มาตลอดแบบสักพักใหญ่เลยค่ะจนก็กลับมาทำงานได้ปกติเพราะตอนแรกก็ไปทำงานได้ไปแบบก็คิดว่าการที่ตอนแรกที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วขยับตัวไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เริ่มหันมาปฏิบัติก็คือมีการดื่มน้ำปัสสาวะเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติใช่ไหมคะใช่แล้วก็กลับมามีแรงคิดว่ายกเว้นจากการดื่มน้ำปัสสาวะมีเหตุอะไรในการปฏิบัติที่ทำให้กลับมาฟื้นฟูร่างกายได้คะก็จริงๆก็ทำควบคู่กันไปทุกเม็ดอยู่แล้วนะคืออาหารก็ด้วยคือว่าเนื้อสัตว์ทำอาหารจืดค่ะก็คือส่วนตัวเนี่ยโชคดีที่เป็นคนที่ทานอาหารเนี่ยจะบอกเลยว่าตอนที่ไปเข้าค่ายที่มุกดาหารครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะความรู้สึกจริงๆนะคะคือแบบเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนกินรสจัดแบบไม่ค่อยได้จะอาเจียนอ๋อใช่แล้วก็กินน้ำปลาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนร่างกายเราจะไม่ค่อยรับอยู่แล้วพอเราไปเจออาหารอย่างนั้นนะรู้สึกร่างกายแฮปปี้มากรู้สึกเม็ดดีท็อกซ์ได้ทำไหมคะทำค่ะกดจุดลมปราณกดจุดลมปราณด้วยค่ะเพราะว่าเขาทำกับน้องสาวเพราะว่าน้องเขาก็เขาจะมีเวลาใช่เขาจะพาทำใช่ค่ะและทุกวันนี้มีความมั่นใจระดับไหนในการที่จะดูแลตัวเองหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่าดูแลร่างกายมั่นใจมากค่ะก็คือตอนนี้อาการป่วยอะไรยังมีอะไรหลงเหลือไหมฮะมีเป็นพักๆสำหรับเวลาที่เราแบบทำงานโหลดงานหนักมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการกลับมาแต่เราอ่ะมั่นใจเพราะว่าที่บ้านก็จะมีทุกอย่างคือเรามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วอย่างเช่นเวลาที่เราร้อนเกินเราก็สามารถใช้สมุนไพรมาแช่เท้าหรือคือสามารถดึงเม็ดไหนมาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆเลยเนี่ยเรื่องอาหารนะคะจะอาหารกับดีท็อกซ์ที่ทำประจำที่ทำใช่ค่ะดีท็อกซ์นี่จะช่วยแบบได้มากอะค่ะเพราะปกติเป็นคนที่ท้องผูกพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยคือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยคืออดีตเนี่ยพอมีอาการอะไรปุ๊บก็วิ่งไปหาหมอใช่ตอนนี้พอมีอาการอะไรปุ๊บเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะก็เวลามีอาการที่ไม่สบายเกิดขึ้นเวลาที่ไม่สบายใช่ไหมคะก็เราก็จะตรวจว่าเราแบบร้อนเกินหรือเย็นเกินได้แบบเราจะรู้อยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะร้อนเกินนะคะค่ะเราก็ปรับสมดุลค่ะไปตามอาการได้ก็มั่นใจแบบคือเราเมื่อก่อนเราต้องแบบมีประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือก็ไม่มีอะค่ะจริงๆแล้วอยู่ในบริษัทประกันด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ทำประกันเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันคือเคยนอนโรงพยาบาลใช่แต่ว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตีทิ้งหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยแม้แต่คุณแม่เองอย่างเงี้ยค่ะก็พอเห็นรู้สึกว่าอันนี้จริงอะแค่เพื่อนนะคะเพื่อนจริงๆเราก็ให้เพื่อนก็รู้ว่าเอ้ยทำไมเราอยู่ดีๆแล้วเราแบบเขารู้ว่าเราป่วยมานานแล้วก็ทำไมถึงแบบดีขึ้นเขาก็มาถามอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายๆนะคะเวลาเพื่อนแบบโหตอนนี้ปวดท้องอาการร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ
ก็มีไม้ผลไม้ใกล้ๆแตงโมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพื่อนก็โทรกลับมาว่าเฮ้ยอาการแบบดีขึ้นเลยแค่นี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่างนึงนะคะในการที่ใช้องค์ความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วยังมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะค่ะเชิญคุณพี่รัชดาตะกี้แน่นอนค่ะกราบขอบพระคุณองค์ความรู้ของอาจารย์หมอเขียวนะคะทีมงานแพทย์วิธีธรรมจิตอาสาแบบมันชื่นใจมากเลยแบบประทับใจทุกท่านมากที่เสียสละแรงกายแรงใจไม่ได้ทำง่ายๆแล้วแต่ละท่านโอ้โหยาวนานแบบอยู่บนเส้นทางนี้เป็นตัวอย่างเป็นไอดอลให้กับคนได้รู้สัจธรรมความจริงในตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านนี้ก็ได้เอหิปัสสิโกใช่ไหมคะที่อาจารย์หมอเขียวบอกก็คือเชิญมาพิสูจน์ความจริงนะคะอากาลิโกที่เป็นจริงตลอดกาลนะคะเราทุกคนก็มีทางรอดทางเดียวนะคะต้องเป็นทางธรรมทางนี้ค่ะทั้งกายและใจค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแบบที่ได้มาสำหรับเฟิร์สคือรู้สึกว่าเนี่ยได้มาร่วมบุญทำบุญกุศลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราขอให้ทุกท่านก็เจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะค่ะค่ะแล้วก็ดีก็คือ4ท่านนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะและแต่ละท่านเราก็เป็นหมู่มิตรดีของแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารที่เดิมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเห็นไหมคะเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหมอที่ดีที่สุดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสโลแกนของเราก่อนที่เราจะไปเชื่อมั่นเรามาเปล่งวาจาเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของเราว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองอีก3ครั้งแล้วเราก็จะไปรับประทานอาหารกันค่ะ3 4หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองและหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองสาธุค่ะแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะมาพบกันที่นี่อีกครั้ง